โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเชื่อกับพลังมาคัสเรดฟอร์ดนะครับผมเรดฟอร์ดเนี่ยเดี๋ยวต้องเทียบใหม่กันนะฮะหาตัวที่ดีสุดก่อนแล้วกันน่าจะเป็นตัวแฟนชอยส์แหละผมว่าน่าจะดีสุดโอ้โหเพลเยอร์เหรอโอ้เพลเยอร์ได้ความหลากหลายนะโอ้เพลเยอร์ได้ความหลากหลายแต่ถ้าจริงก็จบสกอร์ห่างกันแค่หนึ่งไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะได้แข็งแกร่งแต่มันก็เป็นถ้าหลักๆก็ต้องให้ตัวแฟนชอยส์ดีกว่านะครับผมถึงจะเป็นโฮเพลเยอร์ก็เถอะปีกมาสไตล์ปีกมาแล้วโอ้โหแฟนชอยส์ดีกว่าชัดเจนนะครับผมหลักๆคือแฟนชอยส์ดีกว่านะทีมชาติเหรอสมัยไหนมันเนี่ยแฟนชอยส์ดีกว่านะตัวนี้อะไรสู้แฟนชอยส์ไม่ได้โอ้โหไม่ถึง90ไม่ถึงโอเค93แฟนชอยส์ดีกว่านะแฟนชอยส์ดีกว่าLegendary เหรอยังมีคอนใช้อยู่ไหม Legendary พูดน่าเสียดายเลยจากตันแบบ101ลดมาเหลือ92โอ้โหโอเคนะแฟนชอยส์ดีกว่า Big Time เหรอขอข้ามแล้วกันว่า Big Time มันเป็นตัวพิเศษมีสกิลพิเศษเฉพาะตัวไม่เหมือนใครนะฮะโอ้โหแฟนชอยส์ดีกว่าแฟนชอยส์ดีสุดณตอนนี้นะโอเคน่าจะหมดแล้ว Darby Day นะดาร์บี้เดย์ก็แฟนชอยดีกว่านะก็เป็นแฟนชอยดีกว่าโอเคแต่ตัวล่าสุดเนี่ยมีบูทนะครับผมมีบูทนะฮะ92ที่ติดบูทก็จะมีสปีดกับสปีดต้นนะบวกไป3ก็จะเป็นบวก1สปีดต้นบวก3ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะเอาจริงก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะฮะจริงก็ไม่ได้ห่างกันเยอะสำหรับสปีดนะแต่ก็ยังบวกแต่ก็ยังบวกอยู่นะครับผมนะฮะก็ยังบวกแล้วก็มีบวกบาลานซ์กับสเตมินาสเตมินาบวก3แล้วก็บาลานซ์บวก3นะก็ถือว่ายังบวกอยู่นะฮะโอเคแต่บอลคอนโทรลเนี่ยตัวนี้จะบวก3นะตรงเนี้ยนะตัวนี้จะบวก2เพราะว่ามันเกิน85ให้85ขึ้นไปนะตัวนี้ก็จะเป็น88ตัวนี้ก็จะได้แค่83ห่างกัน5นะครับผมนะเลี้ยงบอลก็ตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็น90นะตัวนี้ก็อยู่ประมาณ86นะฮะถ้าโดยรวมก็สปีดห่างกันแค่1สปีดต้นห่าง3ตัวนี้ได้พลังการยิงได้เลี้ยงบอลกับบางทนที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะถึงจะมีบูทแล้วนะถึงจะมีบูทแล้วเนี่ยตัวแฟนชอยดูดีกว่านะครับผมตัวแฟนชอยดูดีกว่านะสำหรับเรดฟอร์ดแล้วตัวล่าสุดดีกว่าเวอร์ชันไหนบ้างตัวล่าสุดดีกว่าเวอร์ชันไหนบ้างโอ้โหได้ความเร็วตัวล่าสุดจะได้ความเร็วที่ดีกว่าน่าจะเกือบทุกเวอร์ชันนะน่าจะเร็วกว่าทุกเวอร์ชันผมว่านะเพราะแฟนชอยก็ไม่ได้เร็วเท่าขนาดตัวล่าสุดนะแต่เลี้ยงบอลดีนะแต่ตัวนี้เนี่ยเร็วกว่าเลี้ยงบอลดีกว่าถ้าติดบูทก็จะเป็นบวกบวกเท่าไหร่อ่ะบวกเท่าไหร่อ่ะบวก6แล้วก็สปีดต้นเท่ากันนะฮะน่าจะมาทางสายความเร็วสำหรับตัวล่าสุดนะคือวิ่งเร็วสุดอ่ะนี่ไงนะวิ่งเร็วสุดแล้วถ้าอัพแบบสูตรที่ผมอัพไปก็คือ101อ่ะก็คือสุดกว่าเดิมความเร็วสุดกว่าเดิมนะฮะมันก็มีบูทตรงนั้นด้วยนี่ไงความเร็วน่าจะดีสุดนะครับผมนะความเร็วดีกว่าทุกเวอร์ชันจริงๆนะฮะแล้วติดบูทด้วยก็คือไปไกลกว่าเดิมนะฮะนี่ไงดีกว่าทุกเวอร์ชันนะครับผมโชว์ทางเลยบิ๊กไทม์เหรอบิ๊กไทม์เร็วกว่าเปล่าบิ๊กไทม์เหรอบิ๊กไทม์ได้สปีดต้นเหรอแต่สุดท้ายมันก็ตัน99นะครับผมถ้าสปีดต้นแต่ความเร็วสปีดเท่าสปีดก็เป็นตัวล่าสุดที่ดีกว่าอยู่ดีนะฮะโอเคโอเคนี่ไงนะก็จะเป็นเวอร์ชันที่วิ่งเร็วสุดแล้วเรดฟอร์ดนะเรดฟอร์ดเรดฟอร์ดตัวบลูล็อกนะเรดฟอร์ดบลูล็อกเอ้ยแพ้ตัวนี้แต่ตัวนี้มีบูทอย่าลืมตัวนี้จะมีบูทบวกอีก3ก็จะเป็นบวก2ทั้งสปีดต้นทั้งสปีดที่เกือบแล้วไดบีเดย์นะครับผมโอเคนะครับผมเป็นตัวที่
วิ่งเร็วสุดแล้วนะครับผมสปีดดีที่สุดนะแต่ไม่ใช่ตัวที่ยังไงล่ะยังไม่ใช่ตัวที่เก่งที่สุดทั้งหมดนะแต่จะเน้นความเร็วก็คือเร็วที่สุดแล้วเวอร์ชันนี้วิ่งเร็วสุดนะฮะแต่ตัวที่ดีที่สุดของรถปักคือตัวแฟนชอยนะล่าสุดอัพไปถึง99แล้วแต่ก่อน98เดี๋ยวนี้มาถูกอัพไปเป็น99โหดกว่าเดิมอีกนะโอเคประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go